สวัสดีค่ะวันนี้แหม่มระดาจะมาชวนทำพาสต้าหอยเชลล์กันนะคะง่ายๆเลยค่ะเราไปซื้อหอยเชลล์นะคะแล้วก็หมักด้วยเกลือกับพริกไทยค่ะจากนั้นเราก็เตรียมสับกระเทียมนะคะเราจะใช้ใบโหระพาฝรั่งหรือเบซิลลีฟที่ปลูกเองด้วยนะคะวิธีลวกเส้นพาสต้าก็ไม่ยากนะคะเราตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็หรี่ไฟเป็นไฟอ่อนนะคะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ต้มพาสต้าพักเส้นพาสต้าไว้ก่อนเราจะมาจี่หอยเชลล์กันจี่ในน้ำมันนะคะใช้ไฟปานกลางค่ะจี่หอยเชลล์ทั้งสองด้านนะคะกลับด้านนะคะจนเห็นว่าสีสวยแล้วนะคะอย่าให้สุกมากเพราะสุกมากแล้วจะเหนียวค่ะใส่น้ำมันมะกอกในกระทะนะคะแล้วก็เจียวกระเทียมที่เราสับเอาไว้ถ้าชอบเผ็ดก็ใส่พริกแห้งที่หั่นหยาบๆลงไปด้วยนะคะผัดจนกลิ่นเริ่มหอมแล้วใส่เส้นพาสต้าลงไปค่ะเราจะผัดเส้นกับกระเทียมสับนะคะพริกให้เข้ากันนะคะแล้วก็ปรุงรสค่ะตามชอบเลยนะคะใช้เกลือปรุงรสนะคะสำหรับใครที่ติดรสหวานนะคะก็ใส่น้ำตาลได้นะคะตามใจชอบเลยค่ะเมื่อเราผัดเส้นกับกระเทียมพริกเข้ากันดีแล้วนะคะหอยเชลล์นะคะที่เราพักเอาไว้เนี่ยเราก็นำมาใส่ในกระทะนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะควรเสิร์ฟตอนร้อนนะคะแล้วก็โรยชีสพาเมซอนอีกนิดหน่อยนะคะก็จะอร่อยตามที่ต้องการค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งข้างๆด้วยค่ะ